นนทบุรีทักครับมันก็จะมีสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเราคุ้นเคยชินกับมันตั้งแต่สมัยยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันนะก็คือย่าลงรับจำนำมาปู่ที่จีนได้อย่างไรต้องถอดรองเท้าใส่ถุงแล้วเราก็ต้องถือถุงอะไรไปด้วยนะคะทุกคนมาแวะทานข้าวเที่ยงกันที่ก๋วยเตี๋ยวไห่ขานะคะทุกคนคือวางเข้าไปเลยจ้าอะไรคือเป็นตาม
เชิญนี่ว่ะนาคอนทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่นนทบุรีแล้วนะคะสถานที่แรกที่เรามาวันนี้ก็คือชมเชยสตูดิโอนะคะทุกคนซึ่งที่นี่เขาเป็นสถานที่ถ่ายทำละครของไทยเราหลายเรื่องเหมือนกันแต่โบจำได้เท่าที่จำได้มีเรื่องอะไรนะเจเลนูอ่ะซอเลนูเรื่องอะไรนะกงกรรมนั่นแหละส่วนเรื่องอื่นๆก็น่าจะมีแบบว่าตามฉากต่างๆวันนี้โบจะพาทุกคนมาเดินชมนะคะทุกคนไปไปดูกันว่าข้างในนี้เป็นยังไงนะคะแต่เท่าที่ดูนะสังเกตดูเหมือนประมาณว่าจัดเป็นฉากใช่เขาจัดเป็นฉากฉากเหมือนแบบสมัยโบราณยุคเก่าๆอ่ะไว้ให้เราถ่ายรูปอะไรประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นฉากสถานีรถไฟอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนสถานีรถไฟจ้านี่ก็จะเป็นช่องขายตั๋วนะจ๊ะตรงนี้ก็จะเป็นบริการน้ำมันนะคะสถานีบริการน้ำมันมีรถเครื่องด้วยตู้โทรศัพท์แดงทุกคนจริงป่ะทุกคนว่าสมัยก่อนเขาใช้โทรศัพท์อย่างนี้หรอคือแบบยังไงอะอย่างเงี้ยนะโทรหาใครดีคือแบบยังไงอะถ้าจะกดถ้าจะไอ้นี่ก็ต้องให้มันแบบสมมติว่า0ใช่ไหมก็จะแบบปึ๊บมันสุดเลยใช่ไหม09นี่ไงเหรอฮัลโหลค่ะที่นี่ที่ไหนถ้าได้ยินเสียงตอบรับกลับมาเนี่ยคือแบบบันเทิงเลยนะเหมาะกับการแบบว่ามาถ่ายรูปแบบแนวแบบวินเทจสมัยเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็สวยดีนะเขาทำแบบเป็นฉากแบบแต่ละที่แต่ละหลังอะไรเงี้ย
แล้วก็จะมีของใช้โบราณเก่าๆให้เราดูเนาะบางสิ่งบางอย่างอย่างเงี้ยเหมือนเราเกิดไม่ทันเราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้ดูเนาะจะมีหลายอย่างเหมือนกันที่โบไม่รู้จักเหมือนกันนะตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นโรงหนังเนาะเหมือนโรงภาพยนตร์อะไรประมาณนี้ก็จะมีช่องจำหน่ายตั๋วนะคะแล้วก็จะมีโปสเตอร์หนังเมื่อก่อนแล้วก็มันจะมีสถานที่หนึ่งมันก็จะมีสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเราคุ้นเคยชินกับมันตั้งแต่สมัยยุคก่อนจนถึงยุคปัจจุบันนะก็คือสถานที่ตรงนี้ตามผมมาไปสนีโยมีจ้าลงรับจำนำมีไปสนีเป็นไปสนีเนี่ยมีตาสารเวลาเราเอาของมาจำนำใช่ไหมเขาก็จะบอกว่ายืนกันอย่างนี้เนี่ยไอ้รูปที่รูปพระที่ใส่จีวรแบบพับๆๆๆเป็นกลีบสวยๆแต่ก่อนเขาทำแบบนี้เหรอเข้าไปใกล้ๆดูแบบอ๋อเหมือนแบบว่าเป็นชุดเป็นเกาะเนาะแล้วก็มาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็แต่งเอาโอเคนะจีบจีวรเพียบเลยกล้องสมัยก่อนที่เขาใช้ถ่ายรูปอ่ะคือตัวนี้หรอใช่ไหมนี่คือกล้องใช่ป่ะที่เขาคุมผ้าแล้วก็บอกว่าใช้ถ่ายรูปอ่ะนี่เก๋จังมีกล้องแบบว่าโบราณเยอะมากเลยร้านโภชนาคารนะคะร้านนี้ขายข้าวมันไก่จ้าร้านกับข้าวข้าวมันไก่จ้ามีคนขายไหมคะอุ้ยดูเก่ามากเลยดูปวดคอกเลยน้ำจริงป่ะน่ะในขวดโต๊ะก็ต้องเป็นสีแดงแบบนี้นะทุกคนดูตู้เย็นกันทิพรสอ่านว่าทิพรสอ่านว่าทิพรสอ่านว่าอะไรทิพรสรสทิพมีเครื่องใส่น้ำแข็งว่ะมีก็บดปลาหมึกป่ะเนี่ยใช่ที่หมดเนี่ยเครื่องใส่น้ำแข็งนู่นมีอันเล็กมีเตาอบด้วยอันเนี้ยใช่ที่อบขนมเหรออันนี้ที่ช่างเครื่องช่างตาช่างเออตาช่างเมื่อก่อนเลยเป็นแบบนี้เลยทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขานนทบุรีนะคะเป็นร้านอยู่ติดริมคลองเขาเรียกคลองอะไรนะพี่อยู่ติดริมคลองมหาสวัสดิ์นะคะทุกคนแล้วก็ตรงที่โบนั่งเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองฝั่งแบบชัดเจนแบบมีคลองกั้นนะฝั่งที่โบนั่งก็คือฝั่งนนทบุรีใช่ไหมแต่พอข้ามคลองไปมันเป็นเขตกรุงเทพเขตกรุงเทพอะทุกคนแค่ว่ายน้ำข้ามคลองไปก็เป็นกรุงเทพแล้วอะเออสั่งไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมาเสิร์ฟก่อนหมูข้าวนี่แล้วก็นี้น้ำเก็ดหวยเย็นเย็นชื่นใจหอมมากกินหน่อยของพี่วอมอ่ะน้ำลำไยแต่ว่าน้ำลำไยเขาขาดแต่ว่าเป็นขวดแบบนี้หอมอ่ะหวาน
ื่นใจจังลมพัดชิมไหมด้วยอากาศวันเลนที่เรามามันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ทุกคนมันแบบว่ามันมีลมพัดแบบตลอดเลยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าลมมันเย็นนะคะมันไม่ใช่ลมร้อนเหมือนที่เราเคยไปทริปก่อนๆนี่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวเรามาแล้วบัวสั่งเล็กน้ำตกหมูคุณพี่วอมอะไรนี่ลูเซนบะหมี่น่ากินมากเลยอ่ะบะหมี่น้ำตกหมูนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นลวกจิ้มน้ำจิ้มมะขามเปียกคืออร่อยมากเลยกินข้าวก่อนนะทุกคนทุกคนเนี่ยตอบอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มลวกจิ้มจูวังเข้าไปเลยจ้าทำไมตอบอาหารมันอร่อยมากเลยน้ำจิ้มมะขามยังอร่อยมากนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่2เนาะอยู่ที่วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าวัดเล่งเน่ยี่2นะคะทุกคนอยู่ที่นนทบุรีเนาะอันนี้น่าจะเป็นเขตบางบัวทองปะหรือบางใหญ่ปะประมาณนั้นเออนั่นแหละข้างหลังโบก็เป็นอาคารแบบว่าสวยมากเลยทุกคนนึกว่าอยู่จีนละมันอยู่จีนน่ะเมื่อกี้พี่วอมแอบถ่ายรูปไปแล้วถ่ายแค่ตัวอาคารน่ะมันเหมือนแบบมาโผล่ที่จีนได้ยังไรเออก็ก่อนเข้ามานะคะทุกคนเขาก็จะมีถุงใส่รองเท้าให้เราแบบนี้เนาะก็คือก่อนขึ้นอาคารน่ะเราต้องถอดรองเท้าใส่ถุงแล้วเราก็ต้องถือถุงอันเนี้ยไปด้วยนะคะทุกคนการรองเท้าหายเออการรองเท้าหายไม่ใช่อะไรหรอกปะไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนเพราะได้ยินหลายคนบอกว่าวัดเล่งเน่ยี่ที่เนี้ยสวยมากถ่ายออกมาแล้วเหมือนอยู่จีนเลยThank you.
ถึงแล้วทุกคนสตรีทอาร์ตนนทบุรีตรงที่มันเป็นภาพวาดที่ใช้ระบบ AR สแกนแล้วมันจะเป็นแบบว่าภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาอยู่ใต้สะพานอันนี้เขาเรียกสะพานเลยนะบิสะพานมหาเจดอยู่ใต้มหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์อยู่ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์นะคะทุกคนแต่เมื่อกี้อ่ะเกิดการหลง Google Map นิดนึงเพราะว่าเราได้ทำการขึ้นสะพานไปแล้วแล้วก็วนกลับลงมาใหม่นะคะเพราะว่ามันปักหมุดผิดก็งงมันไปปักหมุดกลางสะพานเฉยเลยเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปเดินดูว่าภาพวาดที่เขาวาดกำแพงมีภาพอะไรบ้างนะคะทุกคนเราก็จะใช้ระบบ AR ได้โหลดมาป่ะ เพราะว่าเขามีทั้งหมด36จุดนะคะทุกคนลองมาเที่ยวดูกันได้มาถ่ายรูปสวยๆอาร์ตอาร์ต
ทุกคนตอนนี้โบอยู่ที่คืออะไรวะศาลากลางนนทบุรีนะคะทุกคนที่เป็นศาลากลางเก่าอ่ะนั่นแหละก็จะพาทุกคนมาดูศาลากลางยุคก่อนของนนทบุรีที่ตัวอาคารสร้างโดยไม้สักทั้งหลังเลยนะคะทุกคนนี่จ้าศาลากลางจ้าจริงๆอ่ะอาคารหลังนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนบางส่วนน่ะได้มีการแบบว่าใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนาะเครื่องปั้นดินเผาอันนี้ของเรื่องชื่อของจังหวัดนนทบุรีการนวดดินการเตรียมดินบ้านบนเกาะเกียรติโอ้บ้านบนเกาะเกียรติเป็นอย่างนั้นนะการย่ำดินขวาด้วยควายการเหยียบดินใหญ่มากต้องใช้เชื้อเพลิงอะไรเพื่อเผาให้มันร้อนมันคอลูกเสือทุกคนทันสีไหนอ่ะแต่ของโบโบทันสีนี้เนี่ยเนตรนารีของโบใส่สีน้ำเงินแต่ไม่ใช่จังหวัดเราไงคล้ายๆกันทุกคนโบจะบอกว่าที่เนี่ยเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะมันก็เลยบอกว่าค่อนข้างถ่ายอะไรไม่ได้เยอะเนาะแต่ถ้าทุกคนอยากดูอ่ะมาชมความสวยงามได้นะทุกคนเป็นแบบว่าศาลากลางไม้สักเก่าจริงแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นั่นแหละThank you.
อืมไม่มืดโอ้ร้อนโอเคทุกคนเราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ใช้เวลาไม่นานเนาะเพราะว่าวันนี้เราไปแค่ใกล้ๆนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบายบายจ้าจะอ้วกแล้วอ่ะกินข้าวแล้วว่ามาตกหลุม